ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق نبي بوك الله بوك يعني من تقرب إلي سبرا ใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเขาศอกใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกอัลลอฮ์มาหาเขาวานหนึ่งใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งเพราะฉะนั้นต่อหน้าที่เราไปฟังในเรื่องราวของศาสนาต้องสงบและจะได้สิ่งที่ดีกลับไปเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์สอบเราคนเหล่านั้นจะดีใจก็ต่อเมื่อเป็นบุคคลที่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนานี่อัลลอฮ์รักฉันแล้วอัลลอฮ์ถึงสอบฉันไม่อย่างนั้นก็ปล่อยให้ฉันเสเพดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ไม่รับรู้อะไรเลยเพราะผมไปสังเกตเยอะเวลาผมไปอบรมคนในเรือนจำเนี่ยเวลาติดคุกศาลตัดสินเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมนะเขาจะเรียกหากุรอานก่อนดูอาต้นไหนที่ท่องจำในอ่านหมดเลยนะก็แสดงว่าถ้าไม่โดนบาลาก็จะเตลิดไงเวลาอัลลอฮ์ให้รวยโอ้โหหลงรู้ไหมคนรวยหลงพี่น้องว่ามีไหมเออและไงอะรวยและหลงเนี่ยของฉันเนี่ยนี่ก็ของฉันไงนี่ก็ของฉันแล้วเคยไปเยี่ยมคนตายในกุโบกันไหมที่กำลังจะฝังเคยไปเยี่ยมไหมอยู่ข้างบนเรามหาเศรษฐีเลยมีเงินเป็นพันล้านแต่ตอนตายเหมือนเราไหมเหมือนตรงไหนผ้าสามผืนไม้ลงหมอนดินที่ให้เราไปดูคนที่กำลังฝังให้เราไปจับเนื้อคนกำลังป่วยเพื่อเราจะได้คิดเหมือนเขาว่าไม่ช้าเราก็เหมือนเขานี่แหละพอคิดอย่างนี้ได้อัลฮัมดุลิลละห์โดนบาลาสุญูดเลยทำไมสุญูดละโดนบาลาน่าจะร้องไห้ไม่ดีใจที่อัลลอฮ์ยังรักฉันอยู่นี่คือการฟังศาสนาเพราะนั้นการให้ของอัลลอฮ์มีกี่อย่างคนที่เคยฟังผมแล้วน่าจะรู้การให้ของอัลลอฮ์ที่ให้กับเรานี่มีกี่อย่าง1ให้ยังรักให้ยังรักคืออะไรอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันอีกแล้วยุ่งเหนื่อยอีกแล้วทำไมอ่ะเด็กกำพร้าคนยากจนเด็กเรียนดีพ่อแม่ยากไร้กลับเมืองนอกทีต้องไปหาเขาหาอากาศเขาอะไรเขาเรามีเราให้เขาใช่หรือเปล่านี่ให้ยังรักหรือให้ยังโกรธนี่ให้ยังรักให้แล้วเขาเหนื่อยแต่ถ้าให้ยังโกรธล่ะโอ้นี่ความสามารถของฉันที่ได้สตังมาใครเคยดำเนินชีวิตคิดอย่างนี้ไหมไหนของเราลองว่ามาทีไหนของเราลองว่ามาทีพี่น้องมันฟังศาสนาต้องตีโจทย์ให้แตกไม่งั้นไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจมันก็ยุ่งสิเวลาโดนบาลาอัลลอฮ์มาทีมันโดนตาเรานี่แหละทำไมอัลลอฮ์ให้กาเฟสรวยล้นฟ้าคิดได้ไหมตอบได้ไหมเนี่ยศาสนาต้องคุยกันอย่างนี้และจะเข้าใจทำไมอัลลอฮ์ให้บางคนนี่นายกมีเครื่องบินส่วนตัวมีอะไรต่อมีอะไรมากมายกายกองที่ดินมีเป็นแสนไร่นั่นให้อย่างรักหรือให้อย่างโกรธให้กาเฟสคือให้อย่างโกรธและเอาไหมให้อัลลอฮ์ให้อย่างเราเนี่ยให้อย่างกาเฟสใครเอายกมือขึ้นเข้าใจนะผมพูดเนี่ยนั่นแหละที่หลังจะได้แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ได้เพราะคนเนี่ยมันจะจบชีวิตในสภาพที่มีชีวิตคุณมีชีวิตยังไงอ่ะมีชีวิตในสภาพที่ปล่อยปะละเลยเรื่องที่อัลลอฮ์ฝากกับเรามาอัลลอฮ์ฝากกับเรามาทุกอย่างเลยลูกนี่ใครเป็นเจ้าของเราหน้าด้านลูกฉันลูกฉันหลานฉันไหนเข้าใจนะผมพูดเนี่ยนะหนักนะเพราะผมพูดหนักอยู่แล้วไม่งั้นไม่เข้าใจไหนลูกเราไหนหลานเราถ้าลูกเราหลานเราพี่น้องมันก็ไม่ตายจากเราไปสิก็จะอยู่กับเราตลอดโอ้ตาผมนี่ผ่ามาสองครั้งแล้วไหนตาเราอ่ะไม่ใช่ของอัลลอฮ์ใช้ให้ดีมองอะไรกันบ้างหูฟังอะไรกันบ้างเวลาที่จะไปฟังศาสนาเนี่ยท่านมีรถท่านนั่งรถเก๋งไปอัลลอฮ์นับเป็น9เช่นไปอนุรักษ์กี่พัน99,000ล่ะนั่นแหละ91ลบความชั่ว91เพิ่มความดี
นี่คือแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ฟีกูลูบิฮิมมารอดุนในหัวใจของเขามีโรคร้ายฟาซาดะฮุมุลลอฮุมารอดอัลลอฮ์เพิ่มโรคเข้าไปอีกเพราะเราไม่คิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทำไมเขาแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ได้และเราเป็นใครทำไมเขาละหมาดเวลา5เวลาได้และเราเป็นใครต้องแข่งขันกันในเรื่องนี้นี่รอมฎอนมาถึงบางคนยังไงรู้ไหมอัลลอฮ์แขกแปลกหน้ามาอีกแล้วกูละเบื่อจริงๆปีกายก็จะไม่รอดนั่นแสดงว่าเราไม่เคยคิดในการที่จะก้าวไปฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์พอเรามานั่งอยู่ตรงนี้เราสงสารคนที่ไม่มาไหมเห็นไหมครับนี่คือวงซิกุรุลลอฮ์ที่เขาไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์คนเหล่านี้ที่อุลามาเขาเล่าให้ฟังนะว่าอันนัลเมาตาฟีกูบูริฮิมแท้ที่จริงคนตายที่อยู่ในกูโบของเขาอะนะจะใครก็ช่างยะตะฮัสซารูนอลาซิยาดะติฟีอะมาลิฮิมลิศอลาติรอกอะตินเอาซอดะกะตินเอาซิยามิยอมินคนเหล่านั้นรันทดใจไปอยู่ในกูโบแล้วนี่เขาเล่าให้ฟังไปอยู่ในกูโบแล้วนะรันทดใจในการที่อยากจะทำอามันที่ตนอยู่ดุนยาเขาเลิกอยากจะละหมาดสักหนึ่งรอกะอัดหนึ่งละหมาดอะไรรอกะอัดเดียวได้ละหมาดวิเตสอยากจะมาละหมาดในดุนยาสักรอกะอัดหนึ่งอยากจะบริจาคอยากจะถือศีลอดสักวันหนึ่งแต่ตอนอยู่ดุนยาไม่เคยคิดในการที่จะช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาพี่น้องแล้วก็วายตมันนาวนารุจอิลัดดุนยาคนเหล่านี้หวังที่จะกลับมาดุนยาอีกครั้งหนึ่งนะทำไมครับลิยะมาลูอามาลันซอลิฮาตันเพื่อจะปฏิบัติอามันที่สอนแหละเขาไปพูดในกุโบยากูลุนมุฟริดมินฮุมคนที่เลเล่ในกลุ่มของพวกเขาเหล่านั้นบอกเลยบอกกับอัลลอฮ์ว่ารับบิดยิอูนี่โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงส่งฉันกลับคืนมาอยู่ดุนยาอีกครั้งหนึ่งละอัลลีอามาลุซอลิฮันเพื่อฉันจะได้ปฏิบัติอามันที่สอนและฟีมาตรอกตุที่ฉันเคยทิ้งเอาไว้เราทิ้งอะไรบ้างก่อนรอมฎอนจะมาถึงเราทิ้งอะไรบ้างก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงเราอีกไม่กี่วันนี้ไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้ฟะลายูยาบูนอิลามาซาอาลูไม่มีการตอบรับในสิ่งที่คนเลอะเลอะในดุนยาขอในกูโบไม่รับครับทำไมไม่รับล่ะกอดฮีละใบนะฮุมวะใบนันอามันเพราะมันมีกำแพงกั้นไปแล้วในระหว่างที่เขาจะเกิดมาดุนยาอีกครั้งหนึ่งจะมาทำอามันอีกมีอาลัมบัตรักมีกูโบขั้นอยู่แล้วมาไม่ได้วะกุลิกอดมินฮุมุรุฮุนสัญญาณต่างๆถูกปิดสนิทครับพี่น้องปิดสนิทเลยฟาฮุมยะตะมันนาวนัลอามันพวกเขาเหล่านั้นหวังที่จะปฏิบัติอามันวะลายักดิรูนะอะลัยฮิไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรอีกแล้ววะอันตุมตักดิรูนะอะลัลอามันและพวกท่านทั้งหลายนั้นมีความสามารถต่อการที่จะปฏิบัติอามันวะลาตะมาลูแต่ไม่ทำพี่น้องเพราะฉะนั้นในการที่จะให้เราเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการที่จะปฏิบัติอามันหนึ่งเคยนั่งดูทีวีศาสนาวันละชั่วโมงไหมคุณถามง่ายๆเคยนั่งดูทีวีศาสนาวันละชั่วโมงไหมผมลูกหลานทุกคนมานอนห้องผมหมดเราแก่แล้วลูกหลานอ่านกุรอานและดูตั้งแต่มักริบจนถึงอิชาแล้วปิดและถ้าเราตายเราไม่เคยนำสิ่งที่ดีให้ลูกลูกจะทำเป็นไหมไม่เคยนำลูกมาดูศาสนากากีมาดูศาสนากะยอเมื่อเราจบชีวิตไปแล้วลูกเราทำไงอามานะใหญ่หลวงนะครับคนที่สอนกุรอานให้ลูกจนกระทั่งเข้าใจอ่านได้อะไรได้เนี่ยนบีพูดนะในวันกิยามัตเนี่ยหลังจากเกิดในกูโบแล้วเนี่ยหน้าของพ่อของแม่ที่สอนลูกอ่านกุรอานใบหน้าจะซีดเฉียวหมดเลย
ุรอานถามคนนี้ว่ารู้จักฉันไหมกุรอานน่ะมาถามพ่อแม่ที่สอนกุรอานให้กับลูกกุรอานถามว่ารู้จักฉันไหมชายและก็สามีกับภรรยาบอกฉันไม่รู้จักฉันนี่ก็คือกุรอานที่เธอเหนื่อยล้าเหลือเกินในดุนยาที่สอนกุรอานให้ลูกและอัลลอฮ์จะเอามังกุฎที่คนในดุนยาหมดสิทธิ์ที่จะได้ใส่อภรรท์ที่มาจากสวรรค์ทั้งหมดเพราะนั้นผมถามว่าวันแต่ละวันเวลาเราหมดไปกับเรื่องอะไรกลับไปพิจารณาแล้วก็ตึกตองทุกคนตายทุกคนตายแน่และตายอย่างไรให้มาลาอิกะห์เอาของจากสวรรค์มาหุ้มห่อเราขึ้นไปโน่นก็ต้องใช้ชีวิตในสภาพที่ผมบอกดุนยาอย่าเปิดประตูความยุ่งให้อย่าเปิดประตูยุ่งในดุนยาไม่มีเวลาไซตอนจะเปิดให้เจ้า10ประตูที่นี้ไปไหนไม่ได้แล้วยุ่งยันตายเลยใช่ป่ะเพราะเราไม่ตัดมันเวลานี่เปรียบเสมือนดาบถ้าเราไม่ตัดมันมันตัดเราแต่ละวันหมดไปในเรื่องไหนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะนั้นเนี่ยทำไมอ่ะผมไข้ผมป่วยแต่ผมต้องมาเพราะอะไรเพราะอยากจะให้จบชีวิตในสภาพที่อัลลอฮ์รอต้อนรับเหนื่อยในดุนยาไม่เป็นไรแต่ไปพักในกูโบอย่าให้กูโบเป็นเรื่องที่ต้องเหนื่อยกับดุนเหมือนหนักกว่าดุนยาอีก90เท่าพี่น้องครับนบีบอกว่าถ้าคนมุสลิมเนี่ยเขารู้ว่าหน้าที่อัลลอฮ์น่ะมีการลงโทษคนมุสลิมนะถ้าเขารู้ว่าหน้าที่อัลลอฮ์มีแต่การลงโทษเขาไม่หวังเลยจะได้เข้าสวรรค์นบีบอกเอาไว้คนกาเฟรถ้ามันรู้ว่าหน้าที่อัลลอฮ์มีความเมตตายังไงมันก็ได้สวรรค์ตีโจทย์เอาเองตรงนี้แสดงว่าสวรรค์ไม่ได้เข้าง่ายๆนะพี่น้องทั้งหลายมีไหมเรื่องที่จะห้ามเราไม่ให้ได้สวรรค์ในอาคิเราะห์พี่น้องมีไหมเอ่ยฉะนั้นพี่น้องครับมันมีบทความบอกว่าอย่าให้การตาบ้าของเราอัลลอฮ์ไม่รับการทำความดีของเราในโลกดุนยาอัลลอฮ์ไม่รับพี่น้องรู้ไหมมีอะไรอันนี้สำคัญมากเพราะคนที่จะเข้าสวรรค์ต้องเป็นคนที่สะอาดสะอ้านสุดๆก็ที่เคยเล่าให้ฟังนะเพราะในรอบสัปดาห์ผลงานของเราจะถูกยกไปเสนออัลลอฮ์ในรอบสัปดาห์นะ2วันนะวันจันทร์กับวันพฤหัสเขาถึงบวชวันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยแต่อามันของคนที่สร้างภาคีต่อเหรออัลลอฮ์บอกกับโยนมันไปอามันของคนที่ตัดญาติขาดพี่น้องบอกกับยิบรีลว่าเอามันโยนลงไปก่อนจนกว่ามันจะไปคืนดีซึ่งกันและกันเนี่ยสวรรค์ไม่ได้นะหนักไหมครับฉะนั้นไม่ยากเลยถ้าหัวใจเราบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องให้แกงให้อินพะลัมเจอแล้วก็ทักทายนั่นแหละเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่จะกั้นเราไม่ให้เข้าสวรรค์ไม่ได้นะฉะนั้นพี่น้องครับเขาบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นใครคนที่อยู่ในกุโบไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรอีกแล้วจบแล้วแต่พวกท่านมีความสามารถที่จะทำทำไมท่านไม่ทำพี่น้องเคยอ่านไหมหะดีษต้นนี้1ดีนาร1บาทแซงหน้า 100,000 เคยฟังไหมคนนั้นมีอยู่แสนหนึ่งบริจาค100หนึ่งคนนี้มี2ดีนาร์บริจาคไปดี1ดีนาร์แซงหน้าคน 100,000 ในอาคิเราะห์และคนที่ไม่มีเลยล่ะมีสิทธิ์ที่จะได้สวรรค์ไหมล่ะถ้าเราไม่ได้ฟังเราก็บอกไม่มีสิทธิ์ก็มีชนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนยากจนสุดๆเขาไปตลาดอยากจะซื้อของกินตังไม่มีพอตังไม่มีเขาเนียดราคาสินค้าเนี่ยเนียดเป็นการซอดอกทั้งกลุ่มก็ไปหานบีโอ้รอซูลมันเกิดขึ้นกับพวกฉันเนี่ยฉันไม่มีตังฉันจะไปซื้อของก็ไม่มีตังก็ไม่มีฉันเนียดราคาของเนี่ยเป็นอาคิเราะห์ในการซอดอกฉันจะได้รางวัลไหมนบีบอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้และอย่างไหนจะได้อะพี่น้องครับได้ทุกคนจะจนหรือจะรวยก็ช่างได้แน่นอนเลยถ้าเราละหมาด5เวลาซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรคนที่เป็นเศรษฐีบริจาคแต่ไม่ได้ทําเหมือนเราหลังละหมาดเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รางวัลเหมือนกับเราแสดงว่าคุยเนี่ยไม่ยากแต่โคตรทํายากใช่หรือเปล่าพี่น้องนี่คือเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นวัดดุนยาให้เรารู้เลยว่าดุนยาคืออะไรดุนยาคืออะไรมะซะรออตุลอาคิเราะห์เป็นที่เพาะปลูกเสบียงไปในวันอาคิเราะห์
ตัดรออูฟีฮาอามานัสซอลิฮะปลูกเสบียงอันนี้คืออามันที่ซอลแรกที่เราทำเนี่ยบิไฮซูยุกอลูลาฮุมโดยที่ถูกกล่าวให้กับพวกเขานั้นว่าอัลลอฮ์บอกไงอุดะคูลุนยันนาตบีมากุนตุมตะมาลุนเจ้าจงเข้าสวรรค์ขออัลลอฮ์ได้สิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติความดีเอาไว้เพราะความดีทุกอย่างไซตอนขวางสุดๆนะที่คนที่เขารวยแล้วไม่เคยบริจาคเลยอ่ะพอจะควักอย่านี่คือไซตอนสร้างมาอย่างนี้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราเป็นบุคคลที่นบีถึงบอกว่าบริจาคนะทำน้อยๆจะมีสักเท่าไหร่ก็ช่างทำน้อยๆทำไปบ่อยๆและทำจนกระทั่งหัวใจรักแล้วต่อไปอัลลอฮ์จะให้กี่ล้านก็ช่างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทำจนเคยชินแล้วนี่คือเรื่องราวของอิสลามของอัลลอฮ์ฉะนั้นจงเข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากอามันของท่านที่ได้ทำไว้ฟะมันคอรอยามินฮาฟากีรอนมินันฮัสนาตวัลอามาลิศอลิฮาตใครที่ออกจากดุนยานี้ไปจนความดีและอามันที่ซอและไม่มีเลยเขาก็จะกลับไปสู่อาคิเราะห์ในสภาพที่ยากจนและก็เป็นการกลับที่เลวร้ายที่สุดในวันนั้นนี่คือสิ่งที่จะได้กับเราในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนสลับเนี่ยคนใน 1,400 ปีเนี่ยนะเขาบอกไงรู้ไหมสุมิตดุนยาวัจอัลฟิตรกันเมาท่านจงถือสินอดในดุนยาวันใดที่ท่านตายวันนั้นท่านละสินอดแล้วฟังให้ดีนะข้อนี้มีกินใจมากๆเขาบอกว่าอัดดุนยากุลลูฮาซาฮุสิยามินมุตตะกินโลกดุนยาทั้งดุนยาเนี่ยชีวิตที่เราอยู่ในดุนยานี่เป็นเดือนแห่งการถือสินอดของคนยำเกรงคนยำเกรงมีลักษณะ4อย่างครับอัลลาซีนายุมฟิกูนะฟิสซอรอบุคคลที่บริจาคในยามสุข1แล้วนะ2วัดดอรรอในยามทุกข์3วันกาซิมีนันกอยเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธ4วันอาฟีนะอานินนาทให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์เรามี4อย่างนี้มั้ยหัดครับฝืนครับเพราะเรื่องที่ดีๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสนับสนุนฉะนั้นอย่างไรล่ะครับการถือสินอดของคนมุตตะกีนยาซูมูนาฟีฮิอานิสาวาตินมุฮัรรอมัตนี่ง่ายคำตอบเขาถือสินอดในสภาพที่ระงับอารมณ์ที่เป็นของห้ามทั้งหมดเลยทั้งชีวิตเขาอดได้หมดเลยนั่นคือการถือสินอดของคนมุตตะกีนเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับที่ผมเคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอที่ตลาด16นะอบิดินเบเกอรี่เขาเนี่ยหน้าโต๊ะเขาเนี่ยตู้เป็นสิบเด็กกำพร้าคนเก็บขยะคนส่งลูกเรียนอะไรต่อมีอะไรและเป็นคนที่หยิบยื่นอย่างเดียวที่ผมทุกครั้งบรรยายเนี่ยเขาจะจ่ายมา 3-4,000 บาทเอาไปจันไปแฟนเขาขับรถไปชนเบนซ์เบนซ์ใหม่ๆเลยเจ้าของเบนซ์ลงมาขอพันเดียวเพราะเขาเป็นคนหยิบยื่นให้กับสังคมหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกใครดูแลต้องถามคำนี้ก่อนหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกอัลลอฮ์ดูแลและเราเป็นคนให้อภัยคนและหยิบยื่นให้กับคนเวลาเราไปทำผิดอัลลอฮ์จะบอกไอ้คนคนโน้นว่าเองให้อภัยมันนะอัลลอฮ์ทำได้ไหมได้และคนที่จะต้องหยิบยื่นที่ใกล้ที่สุดคือใครตอบครับตอบครับอิบดะบิมันตะอูนเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวของเจ้าครอบครัวใครครอบครัวมันช่วยกันดูแลหลังจากนั้นก็ลามไปคนรอบข้างคนที่ยากไร้คนยากจนและอิสลามสวยไหมก็ยังตีโจทย์ไม่ออกมีลูก10คนรักกันในทางของอัลเลาะห์ทั้งหมดเนี่ยสวยไหมพ่อเราเป็นพ่อหยิบยื่นให้กับลูกทุกคนมีไหมครับพ่อที่หยิบยื่นให้กับลูกแล้วลูกจะเกลียดเป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะภูมิใจในการที่บ้านของเรารักกันในทางของอัลเลาะห์ใช่หรือเปล่าครับบางคนบ้านราคา10ล้านเข้าไม่ได้มันร้อนระอุไปหมดเพราะบ้านไม่มีอิสลามในการดำเนินชีวิตเอาแล้วพี่น้องครับที่แรกเราไม่เคยหยิบยื่นไม่เคยให้การช่วยเหลือสังคมเลยลูกก็เหมือนโจรบริจาคไปบริจาคไปทำความดีไปกับเพื่อนบ้านไปลูกบอกว่ามะยอต่อไปแม่ต้องเรียกจะละหมาดซุบฮ์แล้วนะฉันจะละหมาดเองเนี่ยมีเงิน100ล้านแลกไหมกับลูกพูดคำเนี้ยหาได้หาได้
แล้วก็กับลูกต้องใช้มารยาทจริยธรรมที่สวยสดงดงามที่สุดบางคนฟ้องอ๋ออาจารย์ลูกมันพูดจากับพ่อแม่ไม่น่าฟังเลยผมก็ถามว่าแล้วพ่อแม่พูดกับลูกยังไงอัญญาซะฟังให้ดีอัญญาซะมินยินซิลอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทําเราพูดกับลูกอย่างไรลูกก็จะพูดกับเราอย่างนั้นเราพูดกับลูกด้วยคําพูดที่ไพเราะลูกก็จะพูดกับเราด้วยคําพูดที่ไพเราะสิ่งเนี้ยมันเรื่องในบ้านที่พ่อแม่จะต้องเป็นตัวอย่างทีนี้พ่อแม่ไม่เคยเป็นตัวอย่างในสิ่งที่ดีให้กับลูกเลยหลังที่เราจบชีวิตไปแล้วเราต้องรับผิดชอบเพราะเป็นอามานะอันยิ่งใหญ่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราเคยพาลูกไปฟังศาสนาเคยนั่งดูทีวีในศาสนาเรื่องของอาซานเรื่องของอ่านกุรอาน4ช่องเนี่ยมีทุกอย่างเลย เปิดช่องนี้กำลังรณรงค์เปิดช่องนี้เปิดกุรอานแปลไทยเปิดช่องนี้อาจารย์มุสตาฟากำลังบรรยายเราเปิด24ชั่วโมงในบ้านเนี่ยค่าไฟอัลลอฮ์คิดให้ไหมในอาคิเราะห์หลักฐานจากท่านนบีท่านประกอบอาชีพที่หะลาล เอาอาชีพที่หะลาลเนี่ย ไปซื้ออาหารให้ภรรยาในบ้านกินซื้อ อาหารให้กับลูกหลานในบ้านกินนบีบอกว่า วันนั้นท่านไปเบิกกับอัลลอฮ์นั่นคือมุสลิมได้ทั้งขึ้นได้ทั้งลงแต่บางคนกับลูกกับเต้านี่ตนีทุกอย่างแต่กินอาหารทิ้ง 3-4,000 กินได้นั่นคือพูดหยาบๆเลยพ่อเลวพ่อเลวแสดงว่าไม่ได้ฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นคนสลับก็คือบุคคลที่อยู่ดุนยาถือศีลอดยันตายถือศีลอดของเขาคืออะไรหากห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามหมดเลยยับยั้งได้หมดเลยสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเวลาวันเขาจบชีวิตก็เหมือนเขาละศีลอดวันออกบวชเขาก็ตักเบตอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนี่คือการใช้ชีวิตในดุนยา ในสภาพที่ระมัดระวังอย่าทิ้งวงซิกรุลลอฮ์นั่นสันติชนเขาก็ไปนะญาติจากนี้ไปสันติชนนะสันติชนเยอะกันนี่นะเต็มในตะถุนนะมรดกอ่ะมรดกมรดกอ่ะมรดกอ่ะเจอทุกเสาร์เพราะผมต้องมาทุกเสาร์อ่ะวันเสาร์ต้นเดือนน่ะคือถ้าวิกฤตดุนยาแบบนี้แล้วเนี่ยเรายังตีโจทย์ไม่แตกอันตรายแล้วนะเอ้าไอโซเชียลมันหลุดไปชั่วโมงกว่าใช่ไหมแล้วก็โลกเป็นไงอ่ะมันเก่งกันเหลือเกินเนี่ยฝรั่งเก่งกันเหลือเกินทำไงแล้วเดี๋ยวสงครามมันหนักขึ้นหนักขึ้นน่ะจบไหมดุนยาทีนี้แหละมันจะเป็นความยากลำบากที่สุดแต่สำหรับคนที่เข้าใจศาสนาจะเกิดบาลาอะไรก็ช่างเพราะอะไรพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าท่านนบีบอกไว้ถ้าเราโดนบาลาแล้วอดทนเนี่ยลูกถูกระเบิดตายอย่างกับอิสตีนอย่างกาซาถูกขีปนาวุธนะครับดูใช่ไหมเขาอยู่กันแบบนั้นและอดทนเนี่ยนบีบอกว่าพอไปในวันอาคิเราะห์คนเหล่านี้จะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์คนที่โดนบาลาแล้วไม่พูดไม่บ่นอัลลอฮ์ทำไมล่ะรู้ไหมก็เขาถูกอาซาบในกุโบจนหนักแล้วกว่าจะถึงวันกิยามะฮ์ที่จะไปรวมที่ทุ่งมัสยิดเขาถูกอาซาบในกุโบจนหมดแล้วและไปรอจะตัดสินเขาก็อดทนอยู่นั่นคนอดทนในดุนยาเวลาโดนบาลาตายไปสวรรค์เป็นของเรานบีบอกเอาไว้นะแผ่นดินไหวตายได้แต่หลักมีอยู่ว่าต้องสอบาทไม่ปิปากอะไรทั้งนี้สุญูดด้วยน้ำตาขอกับอัลลอฮ์เข้าใจครับก็อัลลอฮ์รักเราถ้าไม่รักอัลลอฮ์ก็ปล่อยเสเพอย่างกับคนชั่วคนเลวไงไม่สนใจอะไรทั้งนี้ทีนี้เราเนี่ยเวลาโดนบาลาเพราะสอบาทได้กล่าวไว้ในอัลกุรอาน90ที่วะบัสซิริซอบิรีนวะบัสซิริซอบิรีนอัลลซีนาอิซาอัศอบัตฮุมมุซีบะตุงกาลูอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบุคคลซึ่งที่ในเมื่อบาลาหรือภัยพิบัติมาประสบกับเขาเขากล่าวคำนี้อินนาลิลลาแปลว่าอะไรเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและเราต้องกลับคืนสู่พระองค์นี่คือความหมายเวลาพูดและรู้ความหมายกำลังตีโพตีภัยนิ่งเลยพอกล่าวคำนี้แล้วก็โดนบาลาอะไรก็ช่างบางคนก็สุญูดนะบางคนก็เสียดีใจจนร้องไห้ในขณะที่โดนบาลาเอาผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างผมเอาผมก็แล้วกัน
้าวเช่นทำธุรกิจและบอกกับอัลเลาะห์ว่าปีนี้อยากขอสักล้านนึงอัลเลาะห์เอ้ยอัลเลาะห์ให้หมื่นเดียวฉันดีใจหรือเสียใจอ๋อคิดกันสิคิดกันฉันต้องดีใจทำไมล่ะเหมือนอัลเลาะห์บอกอบิดีนเราให้แกไม่ได้รอกล้านนึงนะให้แกเดี๋ยวแกทรยศเอาไปหมื่นเดียวขอบคุณอัลเลาะห์มั้ยแต่คนที่ไม่ฟังศาสนาจะเข้าใจมั้ยนี่ไงก็กุรอานบอกเราบัสตัลลอฮุริสกะลิอิบาดิฮิละบะกาวฟิลอัรฎ์วะลากินยุนัซซิลุมายะซะบิกอดริมายะซะถ้าอัลลอฮ์เนี่ยได้แผ่ความเมตตาให้กับเบาทุกคนขอเท่าไรได้ขอเท่าไรได้ขอเท่าไรได้มันจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินเข้าใจนะตรงนี้มันจะได้เอาเป็นกฎในการดำเนินชีวิตแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ทีนี้พอคนที่อยู่กับเรื่องราวของศาสนาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขารู้เลยว่าอ๋อภูมิใจเหลือเกินที่อัลลอฮ์ให้ฉันแค่นี้เพราะอัลลอฮ์รู้ใจเบาทุกคนว่าให้เยอะแล้วเนรคุณเอาไปแค่นี้จะพอใจไหมนั่นแหละเราเป็นเบาที่ดีหลักฐานมีเอาฟังหลักฐานให้ดีนะฟังหลักฐานให้ดีนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอูซุบิลลาฮิมินัสซัยตานิรรอญีมวะมินฮุมมันอาฮะดัลลอฮ์เหมือนเลยส่วนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้นบุคคลที่สัญญากับอัลลอฮ์ไว้ให้สัญญากับอัลลอฮ์เลยสัญญาอะไรครับละอินอาตานามิมฟัดลิฮีละนัสซอดดะกอนนะวะลานะกูนันมินัสซอลิฮีนสัญญากับอัลลอฮ์ว่าถ้าอัลลอฮ์น่ะเอาความโปรดปรานของพระองค์ให้กับฉันตามที่ฉันขอละนัสซอดดะกอนนะวะลานะกูนันมินัสซอลิฮีนแน่นอนเหลือเกินล้านเปอร์เซ็นต์ฉันจะเป็นบุคคลที่บริจาคและจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์เลยโอ้โหสัญญาไว้ในอัลกุรอานคือเวลาเบาเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์นะพูดล่วงหน้าไว้แล้ว 1,400 ปีนะพูดล่วงหน้าไว้แล้วเบามันจะเป็นอย่างนี้ซะเยอะฟะลัมมาอาตาฮุมมิมฟัดลิฮิบะกิลูบิฮิวะตะวัลลาวะฮุมมุริดูนอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเวลาอัลลอฮ์นำมาให้กับเขาเนื่องจากความโปรดปรานที่เขาขอไว้มันตนีและผินหลังให้เมินออกจากอัลลอฮ์ไปเลยทุกคนมีครับเรื่องอย่างนี้น้อยหรือมากเท่านั้นแหละนี่อัลลอฮ์เตือนเราไงฟาอากอบะฮุมนิฟากอนฟีกุลูบิมบ้านปลายสุดท้ายของมันก็กลายเป็นบุคคลที่หัวใจปิ้นปอกหลอกลวงอัลลอฮ์ในวันที่ไปพบกับพระองค์บีมาอัคลาฟูละฟุลลอฮ์มาวะอดูฮุบอยมากานูยักดิบุนและสุดท้ายมันก็บิดผิวต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเขานั้นได้สัญญากับอัลลอฮ์ไว้นะครับอัลลอฮ์ได้ทำให้ผลสุดท้ายของพวกเขาก็คือเป็นคนที่โกหกมุเท็จกับอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นทุกวันนี้เราฟังศาสนาและเราก็จะต้องเป็นบุคคลที่คิดพิจารณาและก็ติดตองพี่น้องดูสิสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยเอาแค่ต้นไม้ต้นเดียวเอาแค่ต้นไม้ต้นเดียวถ้าพิจารณาน่ะสุญูดอาจจะไม่เงยต้นมอนน่ะดูสิอัลลอฮ์สร้างมาถ้าไม่ตัดกิ่งให้ด้วนไม่ออกลูกมะเขือพวงถ้าใครไปยุ่งมากเหลือลูกนิดเดียวลองสิเอาจริงไหมผมพูดเนี่ยแต่เราเคยคิดเรื่องนี้ไหมเราเคยคิดเพราะเราไม่เคยคิดไงเราจึงไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พี่น้องจำเอาไว้เลยเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าริซกีน่ะเป็นสตังค์อ่ะผมพูดได้ผิดหรือถูกก็จึงไม่มีเวลาให้อัลเลาะห์ในการที่จะฟังศาสนาในการที่จะไปฟังศาสนาเอาถ้าทำกันจริงๆแล้วคิดเนี่ย5วันเนี่ยพอไม่ทำมาหากิน2วันให้เวลากับอัลเลาะห์มันยังยุ่งอยู่อีกยุ่งยันตายดุนยาจำเอาไว้อย่าเปิดประตูแห่งความยุ่งในดุนยาถ้าเปิดประตูแห่งความยุ่งในดุนยาซัยตอนจะเปิดให้เรา10ประตู ทีนี้ก็ก้มอยู่มองดินอย่างเดียวและหาริซกีอย่างเดียวไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์เลยพอกลับถึงบ้านมักริบเข้าห้องแอร์หลับละหมาดไม่ได้ทำเลยและถามว่าใครเป็นผู้ประทานริซกีให้กับเราเราเคยคิดเรื่องอย่างนี้กับอัลลอฮ์หรือไม่ฉะนั้นพี่น้องดูนะดูนะว่าคนที่ใช้ชีวิตในสภาพที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์นะซอฮีหมุสลิมหะดีษอบีฮุไรเราะห์อันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอล
ใบนามารอยุลนบิฟุลาตินมินันอัตในขณะที่คนคนหนึ่งเดินอยู่ในแผ่นดินที่แห้งแล้งระแหงเป็นศอกฟาซามีอัลซาตันฟีซีฮาบะตินก็ได้ยินเสียงบนเมฆได้ยินเสียงบนเมฆเสียงประกาศว่าไงอิสกิฮาดีกตัตฟุลานฟังผมเพลินเลยนะรู้ไหมอะไรเหือท่วมแล้วไม่มีพัดลม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเสียงบนเมฆตะโกนลงมาบนจากฟ้าว่าให้ฝนไปตกที่บ้านของคนคนนี้เสียงบนเมฆอยู่เหนือเมฆบอกเลยให้ฝนมาตกที่บ้านของคนคนนี้ฟาตานาฮาซาลิกัสซิฮาบพี่น้องครับเมฆมันก็ย้อยลงมาฟาอับรอกมาฮูฟีฮุรตินก็ไปเทที่บ้านของคนคนนี้คนคนนี้น่ะใครวะเขาทำอะไรมินติลกัสรอตฟากอดอิสตาวอับัตซาลิกันมากุลลูฮาในขณะที่ฝนตกลงมาเนี่ยชายคนนี้ก็เอาจอบไปป้องน้ำป้องน้ำเอาไว้ป้องน้ำเอาไว้นะฟาอิซันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก็มีคนคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงบนก้อนเมฆก็ติดเดินติดตามน้ำที่มันไหลเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปก็ไปเจอชายคนนี้ยืนอยู่ที่สวนของเขากำลังป้อนน้ำอยู่ป้องน้ำอยู่ฟะกอละละฮูยาอับดุลลอห์ชายคนที่ได้ยินเสียงเรียกของชื่อที่คนกำลังป้องน้ำอยู่นี่ก็ถามว่าโอ้บ่าวของอัลเลาะห์เอ๋ยมัสมุกะแกชื่ออะไรเนี่ยแกชื่ออะไรก็ละฟูลานลิสมิลลาดีซามิอฟิซิฮาบฉันน่ะเรียกชื่อนั้นชื่อนั้นชายคนที่ได้ยินเสียงเรียกบอกว่าฉันได้ยินชื่อของท่านถูกเรียกอยู่บนฟ้ายิ่งใหญ่ไหมครับว่าเขาทำอะไรจุดจะเอาน่ะเขาทำอะไรจึงได้ยินเสียงเมฆได้ยินเสียงเรียกอยู่บนเมฆฟะกอละละฮูยาอับดุลลอฮ์ชายที่ได้ยินเสียงเรียกก็บอกอุดุลอเอ๋ยคนที่ถูกเรียกชื่อก็บอกว่าลิมาตัสอะลานีอานิชิมทำไมแกมาถามชื่อฉันทำไมถามชายที่ได้ยินชื่อบนก้อนเมฆเอ็งมาถามชื่อฉันทำไมฟะกอละชายที่ได้ยินเสียงเรียกบอกว่าอินนีซะมิอตุซาตันฟิติฮับฉันได้ยินเสียเรียกชื่อของท่านถูกเรียกอยู่บนก้อนเมฆอัลลอฮีฮาซามาอูฮูยะกูลเสียงก้อนเมฆบอกว่าเสียงบนเมฆบอกว่าจงให้ฝนไปเทที่บ้านของคนคนนั้นเป็นชื่อของท่านนี่แหละฟามาตัสนาอูฟีฮาท่านทำอะไรตอนอยู่ดุนยาจุดที่จะเอาตรงนี้พี่น้องทั้งหลายอามาอิซากุนตะฮาซานะบอกที่ว่าท่านทำอะไรฟาอินนีอันซุรอิลามายักรุมินฮาฉันเนี่ยรอคอยที่พืชพันธัญญาหารของฉันจะออกดอกออกผลฉันบริจาคเศษหนึ่งส่วนสามฉันกินแล้วก็ลูกของฉันกินส่วนหนึ่งส่วนสามแล้วก็เก็บเอาไว้อีกเศษหนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้นนี่คือสกัดแต่คนทุกวันเนี่ยนะถ้าหากว่าบ้านนอกบ้านนอกที่ทำนากันเนี่ยเวลานี้อัลลอฮ์ให้กินละ11,000-12,000เขาก็ไปเพลินกับริซกีก็เลยยิ่งให้เยอะก็เลยไม่ให้ซะกาตไม่จ่ายถ้าคนบ้านนอกจ่ายเช่นนา20ไร่เนี่ยปีนึง3ครั้งเท่าไหร่60ไร่60ตันเงินเท่าไหร่ครับ 300,000 ตันละ 11,000 เท่าไหร่60ก็ 600,000 น่ะ60ตันไปไหนหมดเอาชักไปซะ 200,000 หรือ 400,000 ก็ยังไม่ให้อยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราไม่มานั่งมารับฟังในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องรู้ไหมว่าคนไม่จ่ายซะกาตอบูบักประกาศอะไรอบูบักประกาศสงครามกับคนไม่จ่ายซะกาตอุมัรบอกอบูบักท่านจะไปสงครามกับคนมุสลิมได้ยังไงอบูบักบอกไงรู้ไหมบิฮักกินอิสลามด้วยสิทธิของอิสลามต้องสงครามสงครามนี่ก็ทำกับกาเฟรใช่ไหมก็แสดงว่าคนไม่จ่ายซะกาตคือคนอยู่ตำแหน่งไหนอันตรายนะเพราะฉะนั้นเคลียร์กันเสียก่อนที่รอมฎอนเพราะนั่งอยู่ทีวีเวลาขอเนี่ยซะกาต50บาทซะกาต100บาทเขากลัวอ่ะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ
เพราะฉะนั้นน่ะพี่น้องฟังให้ดีและคิดด้วยวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างโลกดุนยานี้มาน่ะอัลลอฮฺสร้างความเมตตามา100และเอามาให้ในดุนยาหนึ่งเดียวได้ทั้งคนบุรีได้ทั้งคนชั่วได้กระทั่งสัตว์ได้ทั้งคนดีมดได้หมดเลยในดุนยานี้ได้หมดเลยทุกคนจะชั่วจะเลวจะไม่สนใจศาสนาจะเป็นกาเฟรจะเป็นยะฮูดนะซาโรเอาไปให้หมดอีก99เหลือไม่ให้ใครในอาคิเราะห์เหลือให้ใครครับให้กาเฟรเหรอให้เราให้เราแต่อยู่ให้ดีๆดุนยารุกนอิสลามรุกนอีมานอยู่ให้ดีๆและพยายามแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้คำว่าแบ่งนี่เอาเยอะไหมเอาว่าแบ่งกูหน่อยสิว่านิดเดียวก็ยังดีแบ่งอ่ะพอเราแบ่งจนกระทั่งเป็นความเคยชินกับการให้เวลากับอัลลอฮฺทีแรกแบ่งสักครึ่งชั่วโมงฉันต้องนั่งอ่านกุรอานให้ได้ครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงพื้นนี้เอาไหมทำสัก10 วันต่อไปท่านไม่อ่านไม่ได้แล้วแต่ถ้าไม่รีเริ่มเลยพี่น้องจบได้นบีบอกว่าใครก็ตามอ่านกุรอาน50 อายะห์อัลลอฮ์จะไม่บันทึกเจ้าว่าเป็นคนที่หลงลืมพี่น้องครับผมป่วยอ่ะผมนั่งรถไปโรงพยาบาลเนี่ยอ่านดูอาต้นนี้ตลอดนะอ่านดูอาต้นนี้ตลอดอันต้นไหนครับให้พินิจพิจารณาอบานับอุสมานฟีหะดีษมาวกิฟอัลฮะญีบวะฮุวะยัรวีฮะซัลหะดีษกอละซะมีตุอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุยะกูลฉันได้ยินอุสมานบินอัฟฟานกล่าวนะบอกว่ามังกอละบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมิฮิซัยอุลฟิลอัดวะลาฟิสซะมาวะซะมีอุนอะลีมซะลาซะมารอตอ่าน3ครั้งตอนตื่นนอนหรือหลังละหมาดซุบฮ์นะเขาจะไม่ถูกบาลาโดยกระทันหันเดี๋ยวคราวหน้าผมจะจดมาเลยมาแจกคุณเขาบอกผมเป็นโรคอะไรโรคร้อนอะไรเนี่ยลูกกระตุกอะไรเนี่ยเขากลัวจะช็อกนะก็ผมอ่านดูอาต้นนี้จนถึงโรงพยาบาลแปลว่าอะไรรู้ไหมดูอาต้นนี้พี่น้องด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งที่สิ่งต่างๆในดุนยานี้จะสร้างอันตรายกับเจ้าไม่ได้เลยและสิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าว่าวัสมีอุนอาลีมอัลลอฮ์เป็นผู้ได้ยินและเห็นอ่าน3ครั้งเขาจะไม่พบกับบาลาโดยกระทันหันฮัตตาซุบฮิอ่านเช้าปกป้องยันเย็นอ่านเย็นปกป้องยามเช้าวะมังกอละฮาฮินายุสบิฮ์ซะลาซะมะรอตลัมตุซิบฟุฟัจอะตัลบะลาฮัตตายุมซีใครที่อ่านเช้าเขาจะไม่ประสบกับบาลาตอนเย็นบาลากระทันหันที่กลับตัวไม่ทันเนี่ยจะไม่ประสบกับเราเลยอย่างน้อยก็เจ็บเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนอะไรนั่นฉะนั้นดุอาต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราน่ะพูดโทษนะครับในตัวอย่าให้มีแค่อุจจาระกับปัสสาวะดุอาอะไรไม่มีเลยไม่ได้พี่น้องนะเวลาไปฟังศาสนาถ้าเราเขียนได้อะไรได้แล้วก็เวลาอาจารย์จบแล้วเนี่ยโทรติดตามได้เลยดูอาต้นนี้ใช้ยังไงดูอาต้นนี้ใช้ยังไงดูอาใช่ไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรับและก็ในรอมฎอนที่จะมาถึงเราเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเลยที่เราจะต้องขอเพราะฉะนั้นวะก็ละและท่านพูดต่อไปว่าฟาอัซอบะอาบานบินอุสมานอัลฟาลิชอุสมานซึ่งเป็นคนที่ไม่ใช่อุสมานบินอัฟฟานนะได้ประสบกับบาลาโดยกระทันหันคนที่ได้ฟังหะดีษต้นนี้ก็ไปเยี่ยมแล้วก็มองคนที่ป่วยที่อ่านดูอาต้นนี้คนที่ป่วยเขาก็พูดสวนมาว่าเอ็งทำไมมองเราอย่างนั้นก็เอ็งบอกว่าอ่านเช้าจะปกปักรักษาถึงเย็นอ่านเย็นจะปกปักรักษาตอนเช้าและแกเป็นเนี่ยว่าไงคนนี้บอกไงรู้ไหมพี่น้องครับฟานาไซตุอันอากูลาละหาฉันลืมอ่านตอนเย็นโดนบาลาโดยกระทันหันเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับถ้าเราและท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับจริงจังกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกและเราก็พยายามนำมาปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับจะโดนอะไรมันก็ยากนะจะโดนอะไรมาไอ้สิ่งที่ดำเนินชีวิตของเราอ่ะ
มันก็จะอยู่กับเราเราอ่านดูอาเราละหมาดเราขอพรต่ออัลเลาะห์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าดุนยาเป็นโลกแห่งการทดสอบเป็นโลกแห่งการถือศีลอดของคนสลาฟุตซอลและเขาถือศีลอดอย่างนั้นก็คือห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามทั้งหมดเลยครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวะอะลัมท่านทั้งหลายจงทราบเถิดว่าอันนามูดออาปตันอัจริลินอามานตะกูนิบัสบาเบนที่เพิ่มรางวัลให้กับการทำดีของเราในรอมฎอนหรือหลังจากรอมฎอนนั้นมันมีอยู่ความประเสริฐสองอย่างหนึ่งความประเสริฐของผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นเช่นมักกะมาดีนะนะเพราะที่มักกะนั้นละหมาดหนึ่งรักอัดได้แสนหนึ่งละหมาดหนึ่งวักตูได้หนึ่งแสนมาดีนะก็หนึ่งพันนะครับวะซาลิกันอามาลุกัลฮารอมเช่นเราไปทำฮัจญ์ในช่วงของเดือนรอมฎอนเพราะว่าอุมเราะห์ในรอมฎอนน่ะเท่ากับฮัจญ์เอาก็ละหรือไปทําฮัจญ์พร้อมกับฉันนบีพูดอุมเราะห์ในรอมฎอนทีนี้นบีบอกว่าใครก็ตามถ้าติดตามฮัจญ์ด้วยกับอุมเราะห์เขาจะประสบกับความร่ํารวยนบีบอกไว้ในตัวบทหะดีษทีนี้เราทําอุมเราะห์ในช่วงของรอมฎอนเนี่ยมันได้เท่ากับการทำฮัจญ์ผลบุญเราก็ไม่มีตังค์เลยจนกระทั่งจบชีวิตท่านได้รางวัลเท่ากับการทำฮัจญ์แต่ถ้าหลังจากที่เราไปทำอุมเราะห์แล้วกลับมาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้เราได้รับกับความร่ำรวยเนี่ยวาญิบจะต้องไปทำฮัจญ์ไหมวาญิบต้องไปทำหุกกรมนี้ยังอยู่แต่ถ้าไปทำอุมเราะห์ในรอมฎอนแล้วจะกี่รอมฎอนก็ช่างนั่นคือท่านได้กับรางวัลเท่ากับการทำฮัจญ์นะแล้วก็การบริจาคในรอมฎอนบางหะดีษบอกว่ามันจะกลายเป็นเรื่องฟัรดูในเดือนอื่นซอดะเกาะห์ในรอมฎอนเป็นซุนนะห์นะฉะนั้นเท่ากับเราซอดะเกาะห์ในการทําซอดะเกาะห์ในรอมฎอนเท่ากับฟัรดูที่เป็นที่ซอดะเกาะห์เป็นซุนนะห์เนี่ยมันจะเป็นฟัรดูและซุนนะห์ไอ้ฟัรดูก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราใช้ชีวิตในโลกดุนยาในปัจจุบันนี้พี่น้องต้องพินิจพิจารณาด้วยว่านะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะนบีได้บอกไว้แล้วว่าซายาตีอัลันนาซิซามานนการเวลาหนึ่งจะมาถึงพวกเจ้าการเวลาหนึ่งจะมาถึงพวกเจ้านะวัลลาซีบะดะฮูซัรรุมมินฮูไอ้ที่มาหลังจากเนี่ยหลังจากโควิดหลังจากสึนามิเนี่ยมันจะหนักกว่านี้อีกหลายเท่าก็นบีบอกเอาไว้แต่สำหรับคนที่โดนบาลาแล้วก็อดทนอันนั้นได้พิเศษในวันอาคิเราะห์วะบัสซิริซอบิรีนจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนและอัสซิยามุลีการถือศีลอดนั้นเป็นของฉันฉันจะตอบแทนรางวัลให้กับบ่าวของฉันเองและรางวัลอย่างอื่นอัลลอฮ์บอกหมดเลยละหมาดคนเดียวได้เท่าไหร่ละหมาดญะมาอะห์ได้เท่าไหร่ซอดะเกาะห์ได้เท่าไหร่ซะกาตได้เท่าไหร่ความดีทั้งหมดได้เท่าไหร่แต่สำหรับการถือศีลอดนั้นฉันจะตอบแทนรางวัลให้กับบ่าวเองพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรเขาทานอาหารไม่ได้เพราะใครเขาจะทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ได้เพราะใครทั้งหมดเลยที่ทำไม่ได้เนี่ยเพราะอัลลอฮ์จึงบอกฉันจะตอบแทนให้กับเขาเองละหมาดเนี่ยตอนละหมาดดื่มไม่ได้กินไม่ได้ใช่ไหมกี่นาทีถึง10นาทีไหมนะการทำอุมเราะห์ก็ห้ามปฏิบัติในสิ่งที่ฮารอมจะกินได้ดื่มได้อะไรได้แต่ถือศีลอดเนี่ย12ชั่วโมงเนี่ยเพราะฉันเพราะอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเขาอดกั้นทั้งหมดเพราะฉันจึงจะตอบแทนรางวัลนี้ให้กับเบาของฉันเองนี่คือนะครับใครที่รอมฎอนมาพบกับเรานั่นถือว่าเป็นเนี้ยมัดอันยิ่งใหญ่คนที่ลงสนามรบตายสาหิตเนี่ยยังไม่เท่ากับคนที่พบกับรอมฎอนและเขาจบชีวิตในรอมฎอนสามคนไงสองคนลงสนามรบตายสาหิตอีกคนหนึ่งชีวิตเขายังอยู่เขาละหมาดทั้งพัดดูและสุนัตเขาบริจาคทั้งพัดดูและสุนัตและเขาทำคอมบีในช่วงรอมฎอนและไปนอนตายบนเตียง
ความดีระหว่างคนที่ตายสาเหตุกับเขาเนี่ยห่างกันฟ้าดินฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอย่างน้อยๆ นะคือซอฮาบะเนี่ยเขา3วันจบกุรอานบางคน7วันจบกุรอานบางคน10วันจบกุรอานคนที่แย่ที่สุดคือเดือนนึงจบครั้งนึงนะครับนี่คือบรรดาเหล่าซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องในช่วงท้ายขอฝากนะยัมบะกีลิมัยยัรจูอิตกอฟีซะฮรรอมฎอนมินันนัสเป็นการสมควรอย่างยิ่งนะที่เราจะต้องหวังว่าจะเป็นคนที่ถูกปลดปล่อยออกจากขุมนรกอัยยาติยาบิอัสบาบินแม้มันมีเหตุหลายอย่างด้วยกันที่ท่านจะต้องถูกปล่อยออกจากขุมนรก1มุตยัสซิรอตุลฟีฮาดัสซง่ายสุดๆเลยที่เราจะถูกปล่อยออกจากขุมนรกหะดีษของซันมานฟาริซีเป็นหะดีษมัรฟูอ์อัลลซีฟีซอฮีนอิบนุกุซัยมะห์มันฟัตตะรฟีฮิซออิมันกานาอิตกัลละฮูมินานัดใครก็ตามให้อาหารกับคนละศีลอดเขาก็จะถูกปล่อยออกจากขุมนรกแต่เราต้องถือศีลอดด้วยนั่นแหละผมถึงบอกว่ารอมฎอนเนี่ยเป็นเทศกาลไม่ใช่เดือนธรรมดานะเป็นเทศกาลแห่งการทำความดีทั้งหมดเลยนะครับวะมันคอฟฟะฟะฟีฮิอันมัมลูกิฮิกานะละฮูอิตกัมมินันนัสและใครก็ตามผ่อนหนักผ่อนเบาให้กับคนชายนะครับในยุคนบีก็มีทาสเขาก็จะได้รับการปลดปล่อยออกจากขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฟีฮิไอดอนนะอันนี้จำเป็นต้องจำละฟัตตักซิรูฟีฮิมินอัรบะอิกิซอลินท่านทั้งหลายจงทำให้มาก4ประการต่อไปนี้1คอสลาไตนี่ตุรดูนะบิฮิมารับบักุมสองประการแรกนี่ทำให้พระเจ้ายินดีกับเราเลยว่าคอสลาไตนี่ลากินาอบิกุมอันฮุมาอีกสองประการหลังเนี่ยเท่าไรก็ไม่มีคำว่าพอว่าฟะอัมมาคอสลาตานิลาตานี่สองประการแรกที่พระเจ้ายินดีคือสหาดตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวันอิสติกฟัรกล่าวให้เยอะอภัยโทษอัสตักฟิรุลลอฮอัสตักฟิรุลลอฮและก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคือปากเราไม่ได้ทำงานอย่างอื่นเราจะเอาอะไรมาแทนปากที่ไม่นินทาแล้วก็ใส่ร้ายเอาซิกรุลลอฮอัสตักฟิรุลลอฮก็มีหญิงสองคนถือศีลอดในรอมฎอนนางนี่จะบ้า วุ่นวายไปหมดเลยนบีก็สั่งให้ซอบะไปเรียกหญิงสองคนนี่มาหาพอมาหานบีบอกว่า คนหนึ่งให้ล้วงคอออกมาคนแรกล้วงคอออกมาอาเจียนมาเป็นหนองคนที่สองล้วงออกมาเป็นเลือดนบีบอกหญิงสองคนเนี่ยกินสุฮดด้วยสิ่งที่ฮาลาลแต่เข้าละสิ้นอดด้วยสิ่งที่ฮารอมนินทาใส่ร้ายคนอื่นอัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะให้อดอาหารเพราะการอดอาหารไม่ใช่เรื่องยากเลยกาเฟตก็อดได้ใช่หรือเปล่าแต่อดอารมณ์อดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข้อห้ามต้องอดให้ได้ก็คือนอนในบ้านมีห้องแอร์ก็อ่านกุรอานไปหรือดูสัตว์นาไป24ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหานะครับละสิ้นอดก็ออกมาให้ความดีของเราเนี่ยติดไปยันไหนครับฮะให้ความดีของเราติดไปยันไหนพี่น้องให้ความดีของเราติดไปจนกระทั่งรอมฎอนจากไปเราก็ใช้ชีวิตเหมือนกับเราอยู่ในรอมฎอนเขาจึงเปรียบเทียบไงเดือนรอมฎอนเนี่ยเปรียบเสมือนหัวรถจักรที่ทรงพลังสามารถที่จะลากอีก11โบกี้ถึงสถานีได้อย่างสมบูรณ์นะครับมันจะมีข้อสังเกตว่าใครครับที่จะเป็นเครื่องหมายว่ารอมฎอนของเขาถูกอัลลอฮ์รับไปแล้วเอากลับมา2ประการแรกรู้นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์เพราะปากลิ้นเราเนี่ยอวัยวะทุกส่วนนี่กลัวอะไรพี่น้องรู้ไหมมือเท้าหูตานะครับทุกอย่างเลยนี่กลัวอะไรกลัวลิ้นอวัยวะทุกส่วนบอกว่าเฮ้ยเอ็งจะพูดอะไรมากง่ายเนี่ยเราเหนื่อยเหลือเกินลิ้นบอกอย่างนั้นบอกกับลิ้นอย่างนั้นปากเราเนี่ยอันตรายมากๆถ้าเราเอามาแทนด้วยซิกรุลลอฮ์มาแทนด้วยอิสติกฟาร์มาแทนด้วยตะบะพี่น้องครับสุดสวยที่สุด
นะเพราะนั้นนบีบอกกับอนัสลูกรักลูกเอ๋ยวันใดที่ลูกนอนไปศีรษะของลูกถึงหมอนวันนั้นลูกไม่เคยเครียดแค้นใครเลยหนูให้ใจของลูกถ้าลูกทำได้ลูกทำเลยนี่คือสิ่งที่สุดยอดที่สุดอีกสองประการหลังพี่น้องครับอัมมัลอัลลาตานิลากอนาอัลกุมอันฮูมาทำเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอยังไงล่ะครับทำเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอเราพอจะเดาได้ไหมทำเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาพอจะเดาได้ไหมเอาไม่เป็นไรไม่ตอบเดี๋ยวผมตอบเองหนึ่งตัสอาลูนัลลอฮันยันนะขอสวรรค์กับอัลลอฮ์ฮะขอสวรรค์กับอัลลอฮ์ทำเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอวะตะอูซูนบิฮีมินันนารและขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากไฟนรกขอมันทั้งวันเลยฟาฮาซิลกิซอลุลอัรบะอันมัซกูรฟีฮาซันหะดีษไอ้4ประการที่ถูกกล่าวมานี้กุลลุมินฮาซะบะบุลลินอิตมินวันมักฟิรอทั้งหมดนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เราถูกปลดปล่อยออกจากขุมนรกและได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้การถือศีลอดของเรานี้เป็นการถือศีลอดที่มีผลหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วเอาผมอ่านให้ฟังพี่น้องครับอันนามูอาวาดะตัสซิยามิบะดัสซิยามรอมฎอนแท้ที่จริงพี่น้องครับเขากลับมาถือศีลอดอีกหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วคนคนนั้นน่ะกลับมาถือศีลอดอัยยามุนเบส3วันใช่ไหม13 14 15ค่ำแล้วก็บวชวันจันทร์กับวันพฤหัสนะบวชเยามาอัสซูรอ10วันของซุลฮิจญะห์นะเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่น้องครับทีนี้ใครที่ทำอย่างนี้ได้รอมฎอนมาถึงเป็นเรื่องแปลกไหมไม่ใช่รอมฎอนนี่บวชอยู่แล้วซะดากาอยู่แล้วพอรอมฎอนมาถึงไม่ใช่ดีใจครับโคตรดีใจใช่หรือเปล่าแต่บุคคลที่ไม่เคยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนัตเลยเนี่ยพวกนี้มันจะนับตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยเมื่อไหร่จะแก้บวชวัดได้3ชั่วโมงแล้ว4ชั่วโมงแล้ว5ชั่วโมงแล้วคนพวกนี้บวชได้อะไรมั้ยได้หิวกระหายคือเรื่องที่จะต้องระงับอารมณ์นะครับในรอมฎอนฉะนั้นบุคคลที่หลังจากรอมฎอนจากไปแล้วเขากลับมาถือศีลอดอีกคนอย่างนี้จะให้ฉายาว่าอย่างไรเอาฟังคำตอบอะลามาตุนอะลากุบูลิซอมิรอมฎอนนั่นคือเครื่องหมายที่อัลลอฮ์รับรอมฎอนของเขาไปแล้ว6วันวันจันทร์วันพฤหัสนะอัยยามุนเบตยามาอัสซุรอถือเพราะการถือศีลอดในรอมฎอนเนี่ยพี่น้องว่ายากหรือง่ายโคตรง่ายต้องพูดโคตรเพราะมันโคตรง่ายจริงๆเอ้าพอรอมฎอนเนี่ยพี่น้องไปเจอใครร้อยคนบวชทั้งร้อยคนไหมบวชเออมึงก็บวชกูก็บวชสบายแต่ว่าสุนัตเนี่ยไปเจอพันคนเมื่อกี้เราบวชคนเดียวโอ้โหหงุดหงิดมากเอาจริงหรือเปล่าอัลลอฮุอักบัร นี่คนที่บวชนาวาฟินได้เอานี่ไปเลยเกรดเอไปเลยเอาอันต่อฉะนั้นเป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาณให้เห็นว่าอัลลอฮ์รับความดีของเขาในรอมฎอนไปแล้วทำไมล่ะครับฟะอินนัลลอฮะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเขามีความหมายมาเลยนะอิซาตะกอบบะลาอามะลินตะกอบบะลาอามะลาอับดินวัฟะกะฮูลิอามะลินซอลิหบะดะฮูในเมื่อว่าอัลลอฮ์ได้รับผลงานของเบาไปแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ได้รับกับผลสำเร็จด้วยอามันอิบาดะติดตามมาหลังจากมรณจากไปแล้ววะกานาซาลิกะอะลามะตันอะลากุบูลินซะนะตินอูลาเนี่ยเป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์ได้ตอบรับความดีตอนแรกคือรอมฎอนนะกะมาอันนะมันอามิลฮะซะนะตันเช่นเดียวกันคนที่ปฏิบัติอามันที่สวยงามซุมมัตตะบะฮาบิไซเยเตนหลังจากนั้นติดตามรอมฎอนจากไปแล้วด้วยกับความชั่วกานาซาลิกะอะลามะตันอะลากุบูลิซะนะอูลานั่นหลังจากนั้นเขาติดตามด้วยกับความดีนะหลังจากนั้นนั่นเป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์ได้รับความดีอันแรกไปแล้วและใครก็ตามปฏิบัติอามันที่ดีหลังรอมฎอนจากไปแล้วติดตามด้วยกับความชั่วเมาอย่างเก่ากระท่อมอย่างเก่านินทาอย่างเก่า
กานาซาลิกาอาลามาตารอดดินฮัสนาติวาดามิกบูลิฮานั่นเป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์ส่งการทำความดีเขาจับไปหาตัวท่านเองหมดเลยสังเกตง่ายสังเกตง่ายว่ามินฮาอันนาซียามารอมฎอนยูยิบุมักฟิรตันมากัดดามามินัสซุนูบการถือศีลอดในรอมฎอนนั้นเป็นเรื่องวาญิบที่เขาจะได้รับการอภัยโทษบาปกรรมที่เขามีอยู่กามาซะบะกอซิกรอฮูเหมือนกับได้กล่าวมาก่อนแล้วว่าอันนัสซออิมิลิรอมฎอนยูวาฟาวนาอูยูรอฮุมฟียามินฟิตรีดังนั้นคนที่ถือศีลอดในรอมฎอนนั้นอัลลอฮ์จะให้เขาสมบูรณ์ทั้งหมดเลยในวันที่อีดินฟิตรีวาฮัวยามุนยาวาอิสเป็นวันที่แจกรางวัลวันนั้นนะพี่น้องนะแต่งตัวสวยที่สุดใช่ไหมแม้กับคนมีเฮดก็ให้ไปนั่งที่ละหมาดสวยที่สุดซีสร้อยก็ต้องใส่สวยที่สุดน้ำหอมก็ต้องใส่ให้สวยที่สุดแต่บางคนใจไม่สวยไม่ไปขออภัยกับพี่น้องกันในวันนั้นสวยไม่ใจยังแค้นอยู่ตลอดเวลาบวชก็ไม่รับอะไรก็ไม่รับเอาจริงไหมวันนั้นต้องเป็นวันที่สวยที่สุดใช่ไหมใจต้องสวยด้วยก็เขาก็พร้อมที่จะรับการให้อภัยกับเราเพราะว่าอะไรก็ช่างพี่น้องครับในดุนยานี้ในอาคิเราะห์นี้มันใหญ่หลวงเหลือเกินนะในวันที่อะไรก็ถ่ายตัวไม่ได้ที่จะทำให้เรารอดพ้นจากอาซาบในกุโบสแล้วก็อาซาบในขุมนรกสุดท้ายฝากบทความสวยๆนะท่านฮัสซันบัสรีบอกว่าลาตัจญะอันลินัฟซิกะซะมานันกอยรอนยันนะท่านอย่าทำตัวของท่านให้มีคุณค่าอื่นจากสวรรค์โอ้โหอื่นจากสวรรค์นี่มีคุณค่าเหลือเกินทำไมล่ะครับฟาอินนันนับซันมุมินเพราะจิตสำนึกจิตวิญญาณของคนมุมินนั้นกอลียะตุนมันแพงเหลือเกินวะบะดุฮุมยะบีอูฮาบิรักซินบางคนจากพวกเขานั้นอย่าได้ขายกับสิ่งที่มันไร้ค่านบีบอกว่าถ้าดุนยานี้มีค่าสำคัญที่อัลลอฮ์นะเพียงปีกยุงน้ำสักหยดเดียวจะไม่ให้กาเฟสดื่มโอ้โหเราให้ความสำคัญจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์ท่านเจ๊งแล้วเจ๊งแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับใช่ไหมแล้วก็อินนัลลาซียานูฮูนาอาลาซิฮาบิอัมวาลิฮิมบุคคลซึ่งที่เศร้าใจเสียใจกับทรัพย์สมบัติของเขาที่หายไปวะตะฮัดดุมุบูยูติฮิมและก็บ้านพังเนื่องจากพายุวะอิฮรอกิซายารอติฮิมรถราคาเป็น4ล้าน5ล้านพังวะลายะซิฟูนวะลายะซานูนอะลานักซีอีมานิฮิมแต่คนเหล่านี้ไม่เคยเสียใจไม่เคยเศร้าใจกับอีมานที่มันลดลงไม่เคยเสียใจเลยพี่น้องครับบทความอันนี้เป็นอย่างไรบ้างเสียใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาและอัลลอฮ์เอาไปเตือนเขาเพื่อให้รู้แต่ไม่เคยเสียใจกับเรื่องที่อีมานที่มันลดลงสุดท้ายผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์วาลาอักตอฮิมบนความผิดของเขาและบาปของเขาวะตักซีรีฮิมและการเลอะเลอะของเขาในเรื่องการต่ออัตพระเจ้าซาฟายะอัลมูนต่อไปเขาจะรู้กานูตาฟีฮีนะมานาฮูอัลติงกะคนเหล่านี้ก็คือการใช้ชีวิตของเขาจะเป็นคนที่ไร้ค่าหน้าที่อัลลอฮ์ในวันนั้นสรุปว่าการที่เราจะเป็นบุคคลซึ่งที่ถือศีลอดของเรามันจะมีผลหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วก็ต้องเป็นคนที่เอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อินนะฮาอูลายูฮิบบูนันอาจิละคนเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาตะกี้คนเหล่านี้ชอบผลที่มันได้ฉับพลันในดุนยาทำละเห็นวะยะซารูนะวะรออะฮุมเยามันซะกีลาทิ้งเรื่องราวเหล่านี้วันที่หนักอึ้งที่เขาจะไปพบในอาคิเราะห์ทิ้งหมดเลยฝากจริงๆอีก4อย่างอียากะอัรบะอันระวังนะ4ประการต่อไปนี้มันจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราขุ่นหมองหัวอกหัวใจครับแค้นหมดอันอูลาอันแรกอัตตะซักกะตุมิงกอดออิลละ
ไปโกรธกิ้วต่อการตัดสินของอัลเลาะห์ได้กำหนดไปแล้วโอ้โหทำใจไม่ได้อย่างโน้นอย่างนี้แสดงว่าคนเหล่านี้ไม่เคยฟังศาสนาเลยวะกอดรีฮีและก็การกำหนดของอัลเลาะห์วะดะมิริฎอบิฮีและไม่เคยยินดีต่อข้อตัดสินของอัลเลาะห์เลยคนเหล่านี้จะตีโพยตีพายไม่ผิดอะไรกับคนที่ตรงกันข้ามกับเราเลย2วุกูฟิลมาอาซีบิลาตาวัดตกในความชั่วไม่เคยคิดตะบะทั้งรอมฎอนก็ไม่เคยคิดตะบะฉะนั้นพี่น้องครับกุลลมมินอินดีอัมพุติกุมทั้งหมดมาจากตัวของท่านพยมากษัตริย์ไอดีกุมและที่เหนือมือของท่านได้ปฏิบัติเอาไว้อันที่3อัลฮิกดูอัลันนาสเครียดแค้นต่อเพื่อนมนุษย์วะฮุบันอินติกอมชอบในการที่จะแก้แค้นและอิจฉาริษยาพวกเขาในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ให้เขาได้รับกับความร่ำรวยคนเหล่านี้จะไม่มีความสุขในดุนยานี้อันที่4อัลอิอาราดูอันซิกริลละผินหลังให้กับการระลึกถึงอัลเลาะห์พอจบด้วยอายะห์ที่บอกว่าวะมันอะอรอดออันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอิสตันดองกาใครก็ตามใช้ชีวิตในสภาพที่ผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคำว่าคับแค้นน่ะมี100ล้านในธนาคารอยากจะได้อีก100ล้านนี่คือคับแค้นพี่น้องครับมีอยู่ครอบครัวหนึ่งบริจาคที่หนักๆเขาบอกยังไงรู้ไหมพี่น้องเอาไปเป็นข้อคิดนะผมจะมาอธิบายอะไรทั้งนั้นบริจาคมาเป็นหมื่นอาจารย์ไม่ต้องเอาใบเสร็จมาให้ฉันนะเดี๋ยวลูกฉันรู้เพราะลูกมันบอกทำไมแม่ไม่เก็บตังค์ไว้รักษาตัวตอนแก่อากูลุกาลีฮาดาวัตตักุลลอฮันอะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟารอถามว่าทำไมลูกพูดกับพ่อแม่อย่างนั้นเพราะไม่ได้ส่งลูกเรียนศาสนาครับพี่น้อง